เหมือนบุญบันดาลได้พบผ่านผู้เบาเท่าอายุเจ้า40ปลายไฟยังแห้งรอสำเทาแท้น้อเจ้าแก้มแดงแดงยามเจ้าแต่งสนีแห้งแทงใจสวัสดิ์ลังสันมันบอกว่าเศร้าเศร้าอย่าสุห้องอีพอเรากำลังสีปัวบาดง่วนนั่นเองก็คือเอาน้องไม่สมไปใส่บอลที่มันเป็นฟีเพราะว่าสองโตทีทายไปมือก่อนเศร้าแล้วอันนี้ซีเมนโตที่เพิ่นจับมาใหม่เพราะว่าง่วนมันปล่อยนะมันก็ได้เลยไงมื้อนี้เขาก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนั่นก็คือลาบเท่านั่นเองเดี๋ยวเขาสิพาทุกคนไปเฮ็ดลาบเท่าเลยเนาะเพราะว่าเครื่องลาบเท่าของเขาก็มีพร้อมแล้วเรียบร้อยเพราะว่าสิเป็นหมักต้นไม้หมักถั่วหมักแข้งหมักเครือหลักกระห้อยขาดบ่ได้นั่นก็คือเท่านั่นเองอันนี้ก็สิเน้นน้ำต้มป่นกบหน่อยเพื่อที่สิใส่ลาบเท่านั่นเองก็สิมีน้ำไม่สมสักหน่อยใส่ปลาแดกอันนี้สิเป็นปลาแดกที่เฮาต้มแล้วใส่ลงไปลาบเท่าใส่ปนกบหน่อยมันก็บ่ทันเหลวพร้อมเสียบเดี๋ยวเฮาสิไปซอยพวกเครื่องที่สิใส่ก่อนปลาให้กบมันสุกแล้วจังมาตำปนลาบเท่านี่เฮาต้องใส่หัวซิงไข่มันจังหอมในการหมักดินไม้น้ำเข้ากันกับหลาบเท่าซิงไข่แล้วนอซอยซิงไข่เนี่ยแล้วก็หมักถั่วน้ำจังแซ่บแซ่บหมักถั่วปีนี่แซ่บสุดถั่วปีคือหมักถั่วที่มันสีอิดๆหม่วงๆหลายๆเนาะเกิดหมักถั่วปีตำใส่น้ำไม่สมกับแซ่บหมักถั่วอันนี้จะเป็นบักเคือเนาะบักเคือกับอ้อนอ่อนคือสีหวานค่ะมันเหมือนได้ใช้มือเจ้าของซะเนาะใส่บักเคือแล้วก็ใส่บักแข็งน้ำสุดยอดของลาบเท่านั่นแน่นี่พักหอมบัวน้ำนมแข็งเนาะตัวนี้
คงนี่มะแขงเฮาส่วนมักดินใหม่เฮากำลังเผาอยู่เนาะจักหน่อยเผาเดี๋ยวเฮาก็สิไปล้างน้ำก็มาซอยมักดินใหม่ในระหว่างที่ทามักดินใหม่เฮาสุกเฮาก็สิมาจัดการเขียวเอ้ยเฒ่าเอ้ยเขียวบ่ถูกแล้วบ่อันนี้คือเขียวบ่แม่นเฒ่าเออจักหน่อยหลายคนก็สิแซวมากเขาก็จะซอยให้มันขาดออกจากกันแล้วก็เอาไปต้มอยู่ในน้ำปลาแดกเลยมันจะเห็นเห็ดหลาบเท่ายังไงคนกระถ่วงลูกเท่าจังไหนเพิ่นว่าเขียวแม่แล้วเขียวถูกแล้วที่เจ้าเว้าตัดให้มันขาดออกจากกันก่อนจนเอาไปตุ่มจังสบายอันนี้ก็สิแม่นล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยเท่าก็หายากยากสั่งอีเมลแล้วซื้อมาตั้งแต่เดือนก่อนๆกําลังไหลมันบ่มีแล้วอ่ะไปเจออยู่ตลาดมันก็ได้ซื้อมาให้อ่ะเดี๋ยวเฮาสิเอาไปตุ่มใส่กับน้ําปลาแดกเอ้ยอันนี้ก็สิแม่นหมากดินใหม่หรือว่าหมากดินฝ้าเผาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาซอยมักกินใหม่นี่มันสิออกฤทธิ์ห่อนดิถ้าพวกใดที่เป็นโกดด้วยเป็นกระเพาะนี่กินบ่ได้นะอันตรายเพราะมันสิออกห่อนตามลำคอแล้วก็ลำไส้กินได้กินบ่ได้แถวว่านี่เขานิยมเอามะเพร้าก่อนแล้วจึงกินแต่ว่าอยู่ไทยเนาะเห็นอันแถวอุบลนะเขาจะกินดิบเลยดิเออบ่คิ้วบ่เนาะบ่เขาคือว่าคิ้วแท้คันเอามะเพร้าไปจังซี่แซ่บมันอ่อนมันหนุ่มดีเราสิเอาน้ำปลาแดกห่อนๆลงไปลวกเข้าปรุงออกแต่ไฟใหม่ๆผดบัวๆเอาลองลองตายเบิดไม่ยังกระดาจากนั้นเราก็สิมาตำปนกบพริกปนใส่ลงไปทำเลยน้องนั่งลาบเท่ามือนี่เสียบแน่นอนเพราะน้องนั่งเพื่อนๆตำปนโกบแล้วก็ซอยเครื่องที่ใส่ลาบเท่านั่นเองรับประกันเลยแสบสุดจากนั้นเขาก็เอาปนทีเขาตำแล้วก็ปรุงเรียบร้อยลงไปผสมกับเท่าเลยเพราะว่าเท่าเขาลวกจนน้ำห่อนเรียบร้อยแล้วก็ใส่เป็นพวกเครื่องที่เขาซอยอันนี้ก็ซีเมนต์หอยอันนี้หอยจูบขาดบ่ได้ต้องได้ใส่หอยจากนั้นเราก็คนให้มันเข้ากันถ้ามีลาบเท่าแต่ว่าลาบบักจองก็เฮ็ดคือกันนี่แหละแต่ว่าปีนี้บ่มีบักจองดิเลยว่าบ่ได้ไปเก็บหลายคนว่าซ้อเดี๋ยวคือพาไปเก็บบักจองบักจองมันบ่เป็นก็เลยว่าบ่ได้ขึ้นดงไปหาเก็บอ่ะแล้วเรียบร้อยแล้วลาบเท่ากินได้เลย
เดี๋ยวไปดูกินลาบเทาน้ำกันดูอ่ะเดี๋ยวไปกินกันจงปนไว้น้อยหนึ่งเอาไว้กินกับเผาปนกบหน่อยกบกันหน่อยดีดีนี่ซื้อหน่อยกับตัวนี้น้อยหนึ่งสงสัยว่าเขาจะไปเหยื่อแต่ว่าขั้นกบไปใส่เอาน่ะตัวบกแง่บกใหญ่ดิตัวน้องใส่อยู่บ้านนะอ่ะพอเนี่ยเรียบร้อยลาบเทาฮะมันเขาก็ดีกว่าเป็นคนเนี่ยว่าเป็นคนกับหลับเท่าเมื่อเท่านั้นเดียวมวยคุยหลับป้าครับหลับผู้ต้องยินดีเรากินน้ำหลังเพราะว่าเราเมื่อยอยู่กำลังมาในตลาดเราก็เลยกินเรากำลังปิ้งปลาคอสีข้าวเหนียวเนี่ยโอ้แล้วก็มาข้าวเหนียวมันจะบ้างหรออืมครับเคยกินเจือหรือลาบเท่าเนาะท้องทำเผื่อท้องทำเผื่อบ่ตะกี้ก็บอกบุกินกินเอ้ยตะกี้มาเลยละปีนี้มันมุ้งมีหมกจองปกติสมัยยังน้อยยังกินดีเลยหมักลาบหมกจองกินเนี่ยครับโอ้กินได้ก็พอดีแหละสมัยเดี๋ยวนี้เอาปะมาอืมกัดบุ้งอันนี้ก็สิมันปนกบหน่อยต้องลาบมกไฟจ้ะถ้ากินอะไรกันแน่คุ้มเลยมานี่เคี้ยวขนาดต้มมาตัวนี้ต้มแล้วมะคุ้มไม่พอจะต้มแล้วลองกินไหมดูคนนะครับตรงนี้แซ่บขมอยู่มันขมแซ่บหวานเป็นลมขมเป็นยาเขาจะว่าคุณอยู่ที่ไหนมือข้างอยู่ข้างคนไหนกินถูกข้องกินถูกปากเลยมักแค่โอเคน้องสำหรับคุณมีกะทิโจ้แพงเท่านี้สถานีต้องขอบใจทุกคนที่เขาคงคิดเจ็ดขึ้นมาคิดนะสำหรับคุณมีต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายในลา